เด็กอายุเพียงแค่5ขวบอนุบาล2ตัวยังเล็กอยู่เลยครับไม่อยากจะไปโรงเรียนแล้วเพราะว่าถูกคุณครูเอาไม้บรรทัดเหล็กมาตีที่ฝ่ามือเนี่ยน้องบอกแค่พูดว่าครูเนี่ยน้องก็ร้องไห้แล้วขับรถผ่านหน้าโรงเรียนก็ไม่อยากจะลงจากรถนะครับนี่คือน้องช็อปครับอายุ5ขวบโชว์มือให้กับนักข่าวดูนะครับเขาบอกว่ามันมีร่องรอยของการถูกคุณครูตีนี่แบมือให้ดูแบบนี้ไม้บรรทัดเหล็กตีจนมือเนี่ยมันแดงบวมเป็นแนวเลยน้องอ่ะอายุ5ขวบอนุบาล2เองเด็กมากเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่9กุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมานะครับโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรผู้ปกครองบอกว่าตอนนี้น้องกลัวมากๆสืบเนื่องจากน้องเนี่ยเขียนหนังสือช้าสอบถามเพื่อนในชั้นเรียนก็ยืนยันว่าน้องโดนตีบ่อยมากตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไปแจ้งความแล้วนะครับผ่านมา2เดือนคดีไม่คืบเลยฮะยอมไปโรงเรียนถามอะไรเขาก็ไม่เอาบอกให้ไปเรียนไหมก็ไม่ไปเพื่อนเขาบอกว่าโดนบ่อยซุปเปอร์โดนตีบ่อยแต่ไม่เคยเจ็บขนาดนี้กับครั้งนี้คงโดนเจ็บมากอ่ะนี่ครับเงียบเลย2เดือนไม่มีความคืบหน้าทางตำรวจเขาบอกแบบนี้พันตำรวจเอกอนุพันธ์สุสมผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรปฏิเสธไม่ยอมให้สัมภาษณ์นะคะบอกแค่ว่าส่งสำนวนคดีเข้าสู่ชั้นอัยการแล้วเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาสงสารน้องอ่ะไม่รู้ว่าจะสะเทือนไปถึงจิตใจด้วยหรือเปล่าเพราะว่าแค่พูดว่าครูน้องก็ร้องไห้แล้วตอนนี้ใช่ครับค่ะบทลงโทษมีหลากหลายรูปแบบนะครับลองเลือกกันดูนะฮะสำหรับคุณครู